เด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์ค่ะในที่สุดคุณผู้ชมก็ตกลงกันได้แล้วนะคะสำหรับตำแหน่งที่หลายคนจับตาดูกันอยู่นะคะตำแหน่งประธานสภาคุณผู้ชมโดยที่ตอนนี้มีข้อสรุประหว่าง2พรรคก็คือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนะคะพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาทั้ง2คนนะคะนี่คือข้อตกลงที่อัปเดตล่าสุดให้ผู้ชมรู้ในวันนี้นะคะโดยคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ค่ะพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลตกลงว่าจะไปพูดคุยกันบอกว่าเพื่อให้เรื่องนี้เดินหน้าไปได้ด้วยดีค่ะเพื่อไทยก็เลยยึดหลักการพรรคอันดับหนึ่งจะทำหน้าที่ประธานสภาส่วนตำแหน่งรองประธานสภา2ตำแหน่งมองว่าเนื่องจากพรรคอันดับ1และอันดับ2มีจำนวนใกล้เคียงกันก็เลยเห็นว่ารองประธานทั้ง2ควรจะเป็นจากพรรคอันดับที่2นะคะส่วนใครจะดำรงตำแหน่งนี้คุณประเสริฐบอกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะซึ่งเมื่อกกต.รองรับสสครบ 95% แล้วพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลก็จะหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะคะแต่ว่านี่คือข้อสรุปในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาจะเป็นก้าวไกลส่วนอีก2ตำแหน่งที่เป็นรองก็จะเป็นเพื่อไทยค่ะขณะที่แหล่งข่าวจากพรรคก้าวไกลยืนยันกับทีมข่าวการเมืองบอกว่าข้อตกลงของก้าวไกลและเพื่อไทยเป็นไปตามที่คุณประเสริฐบอกทางนี้ก็จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ22มิถุนายนนี้วันพฤหัสนะคะซึ่งเป็นวันที่แกนนำของ8พรรคร่วมรัฐบาลนัดประชุมกันที่พรรคก้าวไกลซึ่งก็คาดว่ากกต.จะประกาศรับรองสส1วันก่อนหน้าก็คือวันที่21มิถุนายนค่ะซึ่งแหล่งข่าวของพรรคก้าวไกลก็เผยด้วยนะคะว่าทางพรรคเนี่ยได้หารือกันเป็นการภายในแล้วก็เคาะชื่อผู้ที่จะเป็นประธานสภาของพรรคเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นไปตามโผที่เคยปรากฏออกมาทางสื่อแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยชื่อนะคะเนื่องจากว่าอยากจะให้เกียรติพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลอยากจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมกันครั้งเดียว22มิถุนายนค่ะซึ่งถ้ามาดูแคนดิเดตประธานสภาของพรรคก้าวไกลตามที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวออกมานะคะก็จะมีทั้งหมด3ท่านตามที่เห็นก็คือนายณัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพรรคและว่าที่สสบัญชีรายชื่อนายธีรชัยพันธุมาศว่าที่สสกทมและอีกหนึ่งท่านก็คือนายปฏิพัฒน์สันติพาดานะคะว่าที่สสพิษณุโลกค่ะก็เดี๋ยวจับตาดูนะคะช่วงสัปดาห์นี้น่าจะชัดเจน